ไปแก้ข้อกล่าวหาแล้วครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับไปพบกับทางตำรวจนะฮะปคบ.ล่ะครับไปตรวจสอบหน่อยนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อดังนะครับที่สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าอย่างนั้นนะโฆษณาเกินจริงอ้ออวดพร้อมกับโชว์ผลิตภัณฑ์ให้ดูเลยสรรพคุณล่ะครับนี่นะโอ้กินแล้วนะครับติดต่อกัน2เดือนลดน้ำหนักได้ประมาณสัก10กว่ากิโลว่าอย่างนั้นนี่นะเห็นแล้วคุณอัจฉริยะนะครับบอกว่านี่นะดูแล้วนะครับคุณสมบัตินี่มันไม่ได้เข้าเลยมันไม่ได้เข้าเลยไม่จริงว่าอย่างนั้นนะผมก็เคยทดลองมาแล้วว่างั้นนะกินไปแล้วนะครับโอ้นอนไม่หลับก็หายน้ำไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างที่น่าสนใจต่อไปนะครับนี่ครับโชว์ขึ้นมาว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์2ดารานี่เป็นใครครับเอาเป็นอักษรย่อก็ละกันผมก็รู้นะครับอักษรย่อก็คือว่าบอใบไม้กับนอหนูผู้หญิงก็บอใบไม้ผู้ชายก็นอหนูนะนอหนูคุณนิริชานี่นะ2คนนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถามว่ามาอวดอ้างที่ว่านี้2คนนะครับบอกเองว่าลดได้เองนะครับลดซองมาหมดแล้วแต่ปรากฏว่าไปสืบดูนะครับ2คนนี่นะโอ้โหไปรีดไขมันนะครับที่คลินิกในพื้นที่แถวรัชดาที่เองนะครับมีหลักฐานไปสลายไขมันมาแถวลาดพร้าวครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าไปแจ้งความนะครับเอาผิดเจ้า2ดาราเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ว่านี้นะครับก็คือว่าโฆษณาเกินจริงครับก็อยากผอมอย่างเขาเนี่ยนะสองท่านนี้นะคะอ้าวก็กล่าวหาก็ต้องไปสืบพยานหลักฐานกันไปค่ะคำเมาหมายสามโม